เรียนอีกคนครับทางฝั่งสีเชียงรายครับอัครวินสวัสดีลงมาแล้วครับเดี๋ยวนี่เน้นแบบเล่นเกมรับให้แน่นไว้ก่อนนะครับเล่นด้วยความอดทนเอาละครับฟิลิปเป้มีขยับมาด้วยอัครวินได้ครับอัครวินล็อกเข้าซ้ายข้างถนัดแต่โดนเกี่ยวไว้ก่อนประลองเคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับเล่นได้เขี้ยวจริงครับประลองสามวันดีเนี่ยย้อนหลังกลับมาอีกทีครับวสันข้างหน้าขยับให้ไม่จ่ายฟิลิเป้ครับยังได้ทีนึงวสันเบิ้ลมาแล้วก็คลาวินให้วสันทันไหมมีโอกาสเปิดเข้ากลางสกัดได้ก่อนนะโอ้โหโชจิฮุนแล้วคลาวินจับไม่อยู่แต่ฟิลิเป้ทันไหมโดนดักไว้ได้ก่อนครับประลองเปิดไปติดครับฟิลิปเป้เอาคืนมาได้ฟิลิปเป้พลิกหนีแล้วก็หนาวแล้วครับฟิลิปเป้จังหวะซับอีกทีของนันพลก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับคือเชียงรายก็ต้องระวังเกมโต้นะครับเพราะว่าความสามารถเฉพาะตัวของโคราชเองวสันบอกเพื่อนเย็นลงหน่อยครับฟิลิปเป้อัครวินอัครวินให้กลับมาที่ฟิลิปเป้ยังเปลี่ยนแกนไม่ได้แต่ให้ลูกนี้ก็แรงไปครับชินภัทรเลี้ยวอัครวินสวัสดีวสันขวาสุดมีฟิลิปเป้นะครับเลยนะครับซ้ายปันลองขวาอีกการนัดนี่ผ่านแกยากจริงๆครับหาครับให้มาสวยครับอัครวินอัครวินซ้ายมีไหมไหลต่อมาสวยเลยครับสุริยามองข้างในแล้วเปิดโด่งลูกนี้โอ้โหมาลูกนี้เก็บบอลไว้ไม่อยู่ครับยังเก็บได้ครับสุริยาสุริยาตรงกลางขออยู่เพียบเลยครับอัครวินอัครวินเลือกขวาสุดครับฟิลิปเป้ฟิลิปเป้ลากจี้เข้าหาก่อนฟิลิปเป้ยังไงจิตชนกก็มายืนทางขวานะครับแล้วก็ถอยเอาเจสซี่เคเลนเล่นแบ็คขวาเลยครับอัครวินมาฉกไว้ได้ครับแต่งได้ครับบอลจะมาจ่ายแล้วมันลึกไปครับเจสซี่เคเรนตอนนี้ลงไปเล่นแบ็คขวาแทนที่ของเอกนัทไปแล้วนะครับคืนกลับมาครับวสันมาต้องดวลกับผู้เล่นที่ลงมาใหม่อย่างเอกนิตเนี่ยดูมีปัญหาเลยนะครับจังหวะเช็ดได้แต่ว่าขวดทิ้งออกมาก่อนเลยครับณัฐพงศ์ครับบุกไม่ถึงครับบอลไม่ถึงชิดชนกมาอีกแล้วครับเอกนิตอัครวินขวามีฟิลิเป้ครับฟิลิเป้ลากจี้เอาหาแล้วฟิลิเป้จะแตะอ้อมงานเหนือทุ่มไกลแต่ว่าเดนิสมูริโลมารับครับให้มาโดนดักได้ซะแล้วแล้วจะสวนอัครวินสนุกการโดนเร่งอยู่ครับต้องเอาตัวรอดแล้วลูกนี้นี่ผู้สินสำหรับธนชัยโยนมาครับเดนิสมงเช็ดไม่ได้ที่วัดให้มาอัครวินโดนจิ้มไปเหมือนกันครับอัลตาร่ามาดูออตาร่าผู้สินให้เป็นบอลทุ่มของเชียงรายเลยวสันครับจะเป็นคนทุ่มอัครวินฟิกได้ครับชินภัทรเลี้ยวขันยุคท้ายเกมก็ยังวิ่งไล่แบบตลอดเวลาครับเอกนิตอัครวินได้เล่นกับบอลเยอะนะครับลงมาเปลี่ยนแกนมาลูกนี้ฟิลิเป้ไม่มีใครเติมมาช่วยฟิตบูราเฮงครับลงมาเล่นแทนคนนี้ครับมาดูออทาร่าครับจะเปลี่ยนเอาสองผู้เล่นต่างชาติออกนะครับ